ขึ้นบ้างเอาลองไปดูในสไลด์ดูในสไลด์อืมในสไลด์อ่ะวันนี้หัวข้อใหญ่เขียนไว้ก่อนหน้าที่ของพลเมืองดีเขียนหัวข้อไว้ก่อนเด็กๆ เป็นพลเมืองของประเทศหรือเปล่าเป็นนะเป็นนะแต่ยังทำหน้าที่ยังไม่เหมือนผู้ใหญ่เท่านั้นเองยังมีหน้าที่แบบเด็กๆอยู่หน้าที่ของเด็กมีกี่ข้ออู้มันมีเยอะแยะมากมายแต่ถ้าร้องเป็นเพลงได้ก็มีกี่ข้อ10ข้อเคยทำบ้างไหมคะเคยไหมเคยนะอ่ะลองดูอ่ะทีนี้วางปากกาดูภาพก่อนไหนวันนี้ใครเสียงดีบ้างใครเสียงดีบ้างมีคนแอบคุณครูอยู่เรื่อยๆฝั่งนู้นนะริมนู้นเลยคนสุดท้ายนั่นแหละคนสุดท้ายเออคนสุดท้ายหัดพูดค่ะหัดพูดหัดเรียบเรียงดูภาพนักเรียนอันนี้เป็นบรรยากาศที่ไหนตอบคุณครูสิลูกที่ไหนคะคนถือไมค์บรรยากาศที่ไหนคะบรรยากาศที่ไหนที่บ้านเหรอคุณแม่มีรูปมากขนาดนี้เลยเหรอที่บรรยากาศที่ไหนลูกโรงเรียนที่โรงเรียนที่โรงเรียนเขาน่าจะทำอะไรกันอยู่คุณครูกำลังทำอะไรผู้หญิงคนเสื้อสีเขียวนะเป็นอะไรคุณครูเป็นคุณครูใส่หัวดำดำใส่เสื้อขาวๆเยอะๆนะเป็นใครเป็นใครคะนักเรียนค่ะเป็นนักเรียนแสดงว่าอันนี้เป็นบรรยากาศที่ไหนโรงเรียนในห้องเรียนท่าทางกำลังทำอะไรกันอยู่เรียนหนังสือครับเรียนหนังสือมีหนังสือไหมนะมีไหมไม่มีโอเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หรือหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเออในอินเทอร์เน็ตอันนี้ใช่ไหมเอ่ยมีใครไม่สนใจบ้างเสื้อเขียวข้างหลังน่าสนใจไหมไม่สนใจค่ะไม่สนใจหันหน้าออกนอกประตูไปเลยนะนั่นแหละเดี๋ยวถ้าคุณครูเสื้อที่เขียวน้อยกว่าหันไปมองเห็นเนี่ยคะแนนพฤติกรรมเนี่ยน้อยแน่ๆเลยแสดงว่าเสื้อเขียวกว่านั้นทำไมสนใจเรียนไหมไม่สนใจไม่สนใจนะเป็นเด็กดีหรือยังระหว่างเสื้อเขียวๆกับเสื้อขาวใครเป็นเด็กดีกว่ากันเสื้อขาวเสื้อขาวเป็นเด็กดีเพราะทำไมตั้งใจเรียนโอ้สนอกสนใจตั้งใจเรียนดีมากเนี่ยหัวเหม่งๆตรงกลางกำลังหันไปเรียกเพื่อนอยู่เสื้อเขียวไม่สนใจใช่ไหมนักเรียนอยากจะเป็นบุคคลในภาพเป็นพวกไหนเออพวกสีขาวหันหน้ามามองทางจอโทรทัศน์ใช่ไหมจอคอมพิวเตอร์ครูก็หวังว่าอย่างนั้นแหละอ้าวต่อไปคนที่สองอ้าวดูอันนี้เป็นลักษณะที่ไหนคะโรงเรียนค่ะที่โรงเรียนน่าจะเป็นโรงเรียนแถบไหนภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้ดูจากอะไรคะเขาเป็นคนอิสลามค่ะดูจากอะไรล่ะดูจากเครื่องแต่งกายค่ะเครื่องแต่งกายเขาเรียนหนังสือเหมือนเราไหมเรียนเรียนเหมือนกันเหมือนเราเพียงแต่เขาต้องใส่เสื้อผ้าที่มันแตกต่างไปจากเรานิดหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งใจเรียนไหมเนี่ยตั้งใจค่ะตั้งใจเรียนมากแอบมองที่มีใครไม่สนใจเรียนบ้างมีไหมแถวที่สองนะตัวเล็กๆนั่งอยู่ตรงกลางนะสนใจมากเลยนะชะเง้อขึ้นมาเลยนะเห็นป่าวเห็นอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำใช่ไหมคะเราเป็นเด็กใช่ไหมอ้าวต่อไปเสร็จเลยงานนี้ใครนอนอยู่ตรงนั้นใครคุณแม่เหรอผู้ป่วยทำไมต้องยกให้คุณแม่ด้วยล่ะทำไมไม่ยกให้ตัวเองบ้างอ่ะฮะคนที่นอนอยู่บนเตียงนะใครผู้ป่วยคนไข้คนไข้ถูกแล้วคนไข้ไม่ใช่เราสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมคนไข้อะไรที่รุมๆกันเขียวๆหน้าอะไรคะหมอคุณหมอนะคุณหมอเวลาคนป่วยมาเจ็บไข้ได้ป่วยคุณหมอรักษาทุกคนไหมทุกคนทุกคนมาแบบล่องแล่งมาแบบไม่หายใจก็รักษาไหมรักษาหมดจะเลือกไม่เลือกปฏิบัติหรือเปล่าไม่เป็นโจรมาไม่รักษาเพิ่งไปยิงเข้ามาแมปๆเจ
จ้าของเขาตายตัวเองขาทะลุมาคุณหมอบอกว่าอุ้ยไม่รักษาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณหมอมีหน้าที่รักษาคนไข้คนเจ็บคนป่วยไม่ว่าจะทำไมคะจะเป็นมหาโจรจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีก็ตามนะคะต้องรักษาหมดเพราะมันเป็นอะไรคะหน้าที่ครับมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่อ้าวต่อไปโอ้โหบรรยากาศอะไรช่างงดงามขนาดนี้เนอะน่าไปเป็นทหารไหมอันนี้บรรยากาศเขาคงไม่ตึงเครียดคิดว่าเครียดไหมไม่เครียดไม่เครียดเอาทหารมีหน้าที่ทำอะไรปกป้องชาติปกป้องประเทศถูกไหมแล้วเวลามันไม่มีภัยมาทหารไปทำอะไรฝึกซ้อมสร้างสะพานทำถนนใช่เปล่าไปช่วยดูแลบำรุงรักษายามสงบสงบก็มาช่วยบำรุงภายในถูกไหมคะแต่เวลามีศึกสงครามหรือใครคิดไม่ดีไม่ร้ายกับประเทศเราทหารทั้งหลายก็ไปยืนเรียงอยู่ริมชายแดนเป็นอะไรนะเป็นรั้วของชาติถูกไหมเอาตัวเองเข้าไปเป็นอะไรเป็นรั้วนึกถึงรั้วที่บ้านนักเรียนมีไหมคะมีค่ะมีไหมรั้วแน่นๆที่เสาเรียงๆกันนะเพราะนั้นอันนี้รั้วของชาติปกป้องตอนนี้ซ้อมรบถ้ารบจริงจังเนี่ยคงจะไม่ยืนสบายอกสบายใจแบบนี้นะตกลงทหารมีหน้าที่ทำอะไรปกป้องชาติปกป้องดูแลพวกเราสบายอ้าวอันนี้ใครเคยเห็นบ้างใครโจรเด็กแว้นเพื่อนบอกเด็กแว้นอันนี้คือคุณตำรวจดูแลอะไรตำรวจทำอะไรคะตำรวจจับโจรจับโจรอย่างเดียวเลยเหรอดูแลเขาเรียกเขาใช้คำว่าอะไรตำรวจเนี่ยมีหน้าที่อะไรจับคนดูแลความสงบเรียบร้อยภายในนะดูแลประชาชนถูกไหมคะให้อยู่กันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบสุขเห็นเปล่าคุณตำรวจก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์ซ้อน2คนวนรอบหมู่บ้านตรวจใช่ไหมว่าจะมีโจรขโมยบ้างหรือเปล่าถ้าจับมาแล้วได้มาแล้วเห็นพฤติกรรมไม่ดีก็จัดการเลยใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นหน้าที่เพราะนั้นเราก็สบายนอนหลับสบายเพราะมีตำรวจคอยดูแลอ้าวต่อไปครูดูก่อนนะอ้าวอะไรใครคะโอ้ใครไหนดูก่อนรู้ดีมากเลยอันนี้เขาเป็นอะไรเขาเรียกอะไรคะดารานักแสดงสนุกไหมเวลาดูหนังดูละครสนุกไหมสนุกนักเรียนเวลาอันนั้นคือเป็นหน้าที่ของเขาตัวตนของเขาเนี่ยไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมคะเขาไม่ใช่แบบนี้เขาเป็นปุถุชนคนธรรมดาเขาไม่ได้ย้อนอยู่ในสมัยของโบราณโบราณอันนี้เป็นการแสดงเป็นหน้าที่แล้วเราชอบไหมชอบสนุกเฝ้าดูคนอื่นเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยชอบมากอันนั้นเป็นอาชีพเป็นอาชีพของเขานะอันนี้ให้ความบันเทิงกับเราถ้าไม่มีคนพวกนี้เราก็นอนเหี่ยวทุกคืนเลยไม่รู้จะรู้ไม่อะไรนะไม่รู้จะดูอะไรดูแต่ข่าวดูแต่น้ำท่วมใช่ไหมจะต้องมีละครดูบ้างอันนี้เป็นหน้าที่นะคะที่เขาจะต้องทำอยากเป็นไหมอยากแสดงอยากเป็นไหมอยากเป็นอ้าวต่อไปอีกหน้าที่หนึ่งเห็นแล้วก็ไม่อยากเลยใช่ไหมอยากไหมใครบ้างหน้าที่มีกี่คนน่ะมีใครบ้างฮะแยกเป็นสองพวกแยกเป็นสองกลุ่มใครบ้างมีพระสงฆ์กับชีพรามประชาชนไหนหมายถึงใครแล้วมาถึงใครอ้าวมีใครบ้างในนั้นมีใครบ้างมีสีส้มๆนั่นคือกลุ่มพระส่วนสีขาวๆสีชมพูนั่นเป็นกลุ่มไม่ชี้กับคนทั่วๆไปนะพวกเราเนี่ยนะพระสงฆ์ทำหน้าที่อะไรอ้าว
ทำหน้าที่อะไรกำลังสวดมนต์อยู่ถูกไหมกำลังสวดมนต์อยู่แต่ถามว่าทำหน้าที่อะไรเวลาเราไปบวชเป็นพระเนี่ยเราทำหน้าที่อะไรพระที่เดินบิณฑบาตเทศให้เราฟังที่อยู่ในวัดเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรทำอะไรคะพูดไม่ถูกพูดไม่ถูกเขาทำหน้าที่ในการสืบทอดศาสนาเป็นผู้นำในพิธีกรรมต่างๆที่จะให้คนธรรมดาเนี่ยเข้าไปสู่พุทธศาสนาเพราะนั้นอันนี้คือหน้าที่ของเขานะคือหน้าที่ของเขาส่วนคนข้างหลังเนี่ยนะก็ต้องทำตามถ้าจะให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองคนข้างหลังก็ต้องเข้าไปร่วมแล้วก็ช่วยกันทำไมคะร่วมพิธีแล้วก็สืบทอดมาเรื่อยไม่ให้ตกหล่นไม่ให้หายไปนะคะอันนั้นเป็นหน้าที่เอาทีนี้หน้าที่ที่สำคัญของเมื่อกี้เขียนไปอย่างเขียนไปแล้วนะคะดูหน้าที่โดยทั่วๆไปของบุคคลตามอาชีพตามอะไรที่เราดูไปมาแล้วเมื่อกี้นี้นักเรียนก็พอจะประเมินได้แล้วว่าคนเราเกิดมามีสถานะอะไรมีบทบาทอยู่ในตำแหน่งไหนก็ต้องทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้นให้สมบูรณ์อย่างเมื่อกี้นี้ถ้าพระสงฆ์ไม่ยอมมาสวดมนต์วันพระก็ไม่ยอมมาหายกันไปหมดนะก็จะไม่มีใครสืบทอดศาสนาถูกไหมคะถ้าไม่มีใครไปตักบาตรพระก็อยู่ได้ไหมไม่ได้หน้าที่ของพระสงฆ์ต้องมาโปรดสัตว์ต้องมาออกมาบิณฑบาตให้คนทำบุญพระจะไปหุงหาอาหารเองได้ไหมไม่ได้นอกจากในยามวิกฤตเท่านั้นเองอย่างในคราวน้ำท่วมใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยพระถึงจะทำอาหารมาฉันเองได้หรือถ้าคุณตำรวจไม่ออกมาจับโจรผู้ร้ายโจรผู้ร้ายมันก็จะทำไมคะเต็มบ้านเต็มเมืองอันธพาลมันก็จะครองเมืองเด็กแว้นอะไรก็จะมีเยอะแยะมากมายใช่หรือเปล่านะเพราะนั้นอันนั้นเป็นหน้าที่ที่เรามีสถานภาพหรือมีตำแหน่งอะไรเราต้องทำตามนั้นนะคะทีนี้นักเรียนลองดูหน้าที่ของนักเรียนนะหน้าที่ของนักเรียนลองดูนะอันนี้เป็นคนที่เราเคยรู้จักบ้างนะที่เราเรียกดาบวิชัยนะเอาต่อไปหน้าที่ของนักเรียนดูคนอื่นมาเยอะกลับมาย้อนดูตัวเองบ้างว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรเอาหน้าที่ของนักเรียนนักเรียนมีหน้าที่อะไรเอาคนที่เหลือนักเรียนยังไม่ต้องเขียนแผนผังความคิดไม่ต้องเขียนให้ตอบอย่างเดียวคนที่เหลือนักเรียนมีหน้าที่อะไรถือค่ะถือแล้วตอบช่วยคิดนะคนละหนึ่งคำตอบนักเรียนมีหน้าที่เรียนค่ะตั้งใจเรียนในเวลาเรียนครับไม่คุยในเวลาเรียนขยันช่วยอะไรนะช่วยพ่อแม่ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านคะซื่อสัตย์เป็นเด็กดีของคุณครูและพ่อแม่คำสั่งเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูและพ่อแม่ตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนท่านมาห้ามพูดโกหกครับไม่พูดโกหกเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ทีนี้อันเนี้ยเดี๋ยวนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันถูกไหมคะที่เราทำทุกวันในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราก็มีหน้าที่ตรงนี้ทีนี้ในสมัยก่อนหรือในครั้งที่เราเป็นเด็กๆ เนี่ยมันจะมีเพลงอยู่หนึ่งเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีเด็กเอ๋ยเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันอันนั้นเขารวมมาให้ได้10อย่างทำสักอย่างได้ไหมนึกออกไหมว่าเพลงนั้นมีอะไรบ้างร้องได้ไหมได้เดี๋ยวเราจะเริ่มคุณครูจะไม่ได้ให้เด็กร้องแต่คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยลองทวนว่าข้อที่1เนี่ยคืออะไรทุกคนต้องได้อยู่แล้วแหละได้ไหม
อ่ะร้องเพลงในใจไม่ต้องร้องออกมาดังๆจะทบทวนความจำว่าร้องได้เปล่าอ่ะเราจะเริ่มที่พีรพัฒน์พีรพัฒน์ข้อ1บอกว่าไงนับถือศาสนาครับ1นับถือศาสนาคำว่านับถือศาสนาของเพลงนี้ก็คือนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาไม่ใช่นับถือแต่ปากนะอุ๊ยนับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธเคยไปใส่บาตรบ้างเปล่าไม่เคยนะนักเรียนต้องปฏิบัติด้วยเอาข้อ1นับถือศาสนารักษาให้มันละอะไรนะ2อะไรนะสิริมาศบอกเพื่อนสิรักษาคำให้มันรักษาคำให้มันเหรออันนี้แปลว่าอะไรรักษาคำให้มันอ่ะฟังคำให้มันเอาต่อไปปิยวัฒน์ช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับ4ว่า3ก่อน3ช่วยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับอ้าว4ล่ะว่าอาจารย์นั้นต้องสุภาพอ่อนหวานเออ5ล่ะ5ยึดมั่นกตัญญูอ้าว6ล่ะ6เป็นผู้รู้รักการงานเออ7ล่ะ7ต้องศึกษาเชี่ยวชาญครับต้องมานะบักบันไม่เกียจไม่ขานอ้าว8รู้จักออมประหยัดครับเออ8รู้จักออมประหยัดอ่ะ9ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาลครับเออต้องซื่อสัตย์ตลอดกาลแล้วข้อ10ล่ะน้ำใจนักกีฬากล้าหาญไม่เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาอ้าวปรบมือให้ปิยวัฒน์นะโอ้โหเพื่อนบางคนก็จำไม่ได้ห่างหายมานานลืมทำหน้าที่เอาไหนร้องพร้อมๆกัน1 2 3เอาเริ่มตรงไหนอะเด็กเอ๋ยเด็กดีเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหปลายทางบอกต้นทางไม่ได้เรื่องเลยเอาใหม่นะเริ่มใหม่นะคะขออนุญาตเริ่มใหม่เอ้า1 2 3เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ชิดชามด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ชิดชามด้วยกัน1นับถือศาสนาชอบคุณแม่ว่าจานสีว่าจานนั้นต้องสุภาพอ่อนหวานห้ายึดมั่นกตัญญูหกเป็นผู้รู้รักการงานเจ็ดต้องสุดสายเชี่ยวชาญต้องมานาปากบักมีเกียรติไม่ค้านแต่รู้จักอ้อมประหยัดเก้าต้องสุดสัตว์ตลอดกาลน้ำใจนักกีฬาการหาเหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาสิบตามด้วยเป็นประโยชน์ลูกบำรุงคุณโตสมบัติชาติลองช้าเด็กสมัยชาติพัฒนาต้องเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญโอ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยที่จำได้ตกลงปิยวัฒน์ข้อ10จำได้ยังได้แล้วนะข้อ10นะเอาละอันนี้ร้องเพลงได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ด้วยนะคะอันนี้คือหน้าที่ของเด็กๆโอ้โหทั้ง10ข้อเยอะจังเลยปฏิบัติได้อยู่ข้อเดียวทำอะไรคะปฏิบัติได้ข้อเดียวตั้งใจเรียนหนังสือข้อเดียวเหรอคะซื่อสัตย์อีก1ข้อทั้งหมดมีอยู่10ข้อถ้าใครปฏิบัติได้ก็สุดยอดของเป็นนักเรียนที่ดีแล้วนะเป็นเด็กดีเอาทีนี้นักเรียนลองไปดูคราวนี้จะให้เขียนบ้างนะจะให้เขียนบ้างเขียนตรงนี้นะตรงนี้คำ